สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะค่ะวันนี้มาพบกับคุณเฒ่านะเล่ากฎแห่งกรรมกันตามปกตินะคะค่ะวันนี้จะเล่ากฎแห่งกรรมเรื่องนี้ดีมากนะท่านผู้ฟังในเรื่องบาปทันตาค่ะก็โดยท่านผู้เขียนใช้นามปากกาว่าคุณโกศลตั้งสถาพรคุณนะคะเรื่องนี้ก็เกิดมานานแล้วล่ะค่ะเราฟังไว้ก็เป็นอุทาหรณ์เนาะเราจะทำอะไรก็ตามเราก็ต้องนึกถึงบาปเวรบาปกรรมท่านใดเชื่อท่านใดไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ท่านผู้ฟังไอ้กรรมเนี่ยนะไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วเนี่ยมันเป็นกฎหมายธรรมชาติไม่มีใครไปแต่งมันขึ้นไม่มีใครไปทำลายมันได้มันเกิดขึ้นเองตามกฎธรรมชาติค่ะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าประมาทการทำอะไรเนี่ยเราต้องระวังในเรื่องกรรมมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วนะกรรมดีทำก็ไปโทษท่านผู้ฟังไม่ต้องห่วงประกายมิจิ้งสนับสนุนถ้าเกิดกรรมชั่วอย่าไปทำมันจะติดตามเราชาตินี้ตามเราไม่ทันมันติดตามข้ามชาติไปให้เราใช้ชาติหน้าก็ได้ดังที่เราไล่เราเคยเล่ามาแล้วในเรื่องแค้นซาข้ามชาติกลับมาเป็นลูกเลยกลับมาเป็นลูกผลาญไปเลยหมดตัวตายอย่างกับขอทานกลางถนนน่ะผู้ชมทุกฟังมันมีอุทาหรณ์เนาะปลาไก่เล่าไปแล้วนี่ท่านที่ติดตามรายการคนเฒ่าก็คงจะได้ฟังหรอกแค้นข้ามชาตินะคะกฎแห่งกรรมเรื่องบาปทันตาที่ตำบลสวนกล้วยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีประมาณปี2513อะค่ะก็ทางท่านผู้เขียนก็ไปทำงานโรงงานน้ำตาลในฐานะช่างเครื่องแล้วได้พักอยู่กับญาติทางคุณแม่ที่ตำบลสวนกล้วยบ้านที่พักอาศัยอยู่ติดกับฝั่งแม่น้ำแม่กลองใกล้ๆกับบ้านญาติก็มีกระต๊อบเล็กๆหลังหนึ่งผัวเมียสองคนอยู่กันเมียชื่อแสวงชื่อป้าแหวงไม่มีลูกด้วยกันทั้งสองคนมีอายุประมาณ50กว่าแล้วก็ทางท่านผู้เขียนรู้จักดีทั้งคู่เพราะอยู่ใกล้ๆกันสองผัวเมียคู่นี้มีอะไรแตกต่างกันหลายอย่างอย่างเช่นฝ่ายผัวน่ะเรียกว่าตามีเมียชื่อป้าแหวงตามีค่ะเป็นคนอารมณ์เย็นเย็นไม่ชอบพูดมากชอบอยู่เงียบๆบุหรี่เหล้าไม่แต่ต้องวันพระวันโกนแต่งตัวสะอาดไปนอนวัดรับสิงห์ฟังธรรมช่วยเหลือทำงานให้แกวัดเท่าที่หลวงพ่อหลวงพี่จะวานใช้ทำส่วนอาชีพของตามีแกทำงานเป็นกรรมกรรับจ้างทั่วไปฝ่ายเมียท่านบุคเขียนเรียกว่าป้าแหวงยายแหวงดูเหมือนจะมีนิสัยใจคอตรงข้ามกับลุงมีเลยแกสูบบุหรี่ดื่มเหล้าเมาแอทุกเย็นพูดมากขี้บ่นแต่ยังมีความเกรงใจผัวอยู่บ้างยายแหวงแกไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆนะตอนเช้าแกจะพายเรือลำเล็กๆออกไปตกปลาในแม่น้ำแม่กลองจะกลับมาก็บ่ายมากแล้วยายแหวงก็ได้ปลาทุกวันแต่วันละหลายสิบตัวทั้งปลาใหญ่ปลาเล็กในขณะที่คนอื่นได้ไม่มากเท่าแกแสดงว่าแกทำบาปขึ้นถ้าจะพูดตามภาษาชาวบ้านก็คงจะบอกว่ายายแหวงมีโชคในการหาปลาทำบาปขึ้นนั่นแหละได้ปลามายายแหวงก็จะออกเร่ขายให้แก่ชาวบ้านระแวกนั้นแกจะออกขายให้ชาวบ้านราคาถูกค่ะถูกกว่าไปซื้อที่ตลาดก็ทำให้แกมีรายได้ซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ไม่ต้องรบกวนเงินของตำมีเวลายายแหวงเมาจะเป็นคนมีอารมณ์ดีชอบร้องรำจำเพลงพูดมากกว่าปกติเท่านั้นเองละไม่เคยเกะกะละลานใครก็ตัวท่านผู้เขียนเองก็ชอบยายแหวงเพราะแกเป็นคนมีอัธยาศัยดีเก็บกระถิ่นตำรึงได้มากๆก็เอามาแบ่งปันฝากให้ข้าพเจ้าเสมอให้ท่านผู้เขียนหรือได้ปลาที่ท่านผู้เขียนชอบกินก็จะเก็บเอาไว้ให้ซื้อขายกันในราคาถูกเป็นพิเศษก็ทำให้ท่านผู้เขียนแถมเงินเพิ่มให้แกเป็นพิเศษบ่อยๆเหมือนกันก็ทางท่านผู้เขียนก็ชอบกินปลาก็จริงอ่ะแต่ไม่ชอบวิธีที่ยายแหวงกับทำกับปลาแกตกปลามาได้ฮะเยอะแยะถ้าเป็นปลาใหญ่ปลากดปลาสวายปลาช่อนยายแหวงจะใช้เบ็ดขนาดใหญ่เกี่ยวปากปลาจนทะลุแล้วแกก็ปล่อยให้อยู่ในน้ำเบ็ดแต่ละตัวผูกสายเอาไว้ยาวพอที่ปลาน่ะจะว่ายไปมาในรัศมีแคบๆ
เบ็ดพิเศษที่ว่านี้แหวงแกจะเตรียมไปหลายสิบตัวเพื่อใช้เกี่ยวปากปลาโดยเฉพาะด้วยวิธีนี้แหละทำให้ปลาของยายแหวงสดๆเป็นชาวบ้านก็ชอบซื้อท่านผู้ฟังคะแต่เป็นการทารุณนะทารุณทรมานปลาปลามันคงเจ็บปวดที่ถูกเบ็ดนะเกี่ยวติดปากนะเวลายิ่งดิ้นก็ยิ่งเจ็บอ่ะพยายามว่ายหนีก็ถูกคมเบ็ดบาดลึกเข้าไปในเนื้ออีกก็ทั้งท่านผู้เขียนเคยบอกถามยายแหวงบอกว่าทำไมยายไม่เอาปลาใส่ข้องแช่น้ำหรือใส่ท้องเรือที่มีน้ำพอตัวมันชุ่มชื้นทำอย่างนี้มันจะทรมานปลาน้อยกว่าวิธีเกี่ยวเบ็ดติดกับปากแล้วก็ปล่อยมันในน้ำยายแหวงฟังพูดก็หัวเราะโอ้ยคุณอย่าทำอย่างที่คุณว่านะมันไม่ได้หรอกยุ่งยากกว่าเปล่าทำอย่างนี้แหละสะดวกดีถึงเวลาจะขายแล้วก็หลากสายเบ็ดหิวปลาขึ้นมาจากน้ำขายเป็นไปเลยอุ้ยเนื้อหวานคนซื้อเขาชอบแน่ว่างั้นก็ทางท่านผู้เขียนก็แย้งว่าปลามันเจ็บปวดทรมานนะยายถูกเบ็ดเกี่ยวปากตั้งครึ่งค่อนวันกว่าจะถูกขายหรือถูกฆ่าถึงเราต้องฆ่าต้องกินมันก็เป็นอาหารก็ไม่ควรทรมานมันนะยายนะยายแหวงเคยเขาเถียงบอกไอ้คุณปลามันไม่เจ็บหรอกอย่าถามอย่างนี้มันตั้งแต่เป็นสาวจนแก่นะไม่เห็นปลาตัวไหนมันร้องโอ้ยโอ้ยว่ามันเจ็บจังตัวหนึ่งไม่มีคุณเห็นยายแหวงดูดันอย่างนั้นแต่บุกเห็นคลานจะแนะนำแกแต่ก็เคยพูดเรื่องนี้กับตำมีเหมือนกันนะคะพูดกับตำมีแกเป็นคนธรรมะธรรมโมถ้ามีบอกว่าโอ้คุณอย่าไปพูดกับแกเลยยายแหวงเนี่ยพูดให้เสียน้ำลายผมเองเนี่ยเคยบอกเคยเตือนว่ามันบาปมันกรรมนะมันบาปแกเองก็เคยบอกเคยเตือนมาไม่รู้จะนับเท่าไหร่แล้วพี่น้องเพื่อนบ้านว่าบาปจะตามทันที่ทรมานปลาโอ้มันกลับว่าผมมากับด่าผมว่าไปให้พ้นจากแกเนี่ยไอ้ทำมีอย่ามาพูดทุกวันเนี่ยกินปลาอร่อยเนื้อหวานอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าข้าวเบ็ดเกี่ยวแล้วก็ให้มันลอยอยู่ในน้ำนะอย่ามาพูดอย่างเงี้ยไม่ให้กินเลยละนะเสียงแล้วก็ไล่ตำมีไปให้พ้นแล้วเถียงข้าปลามันนับร้อยนับพันแล้วแค่เอาเบ็ดเกี่ยวปากปลาไม่บาปหรอกใหญ่แหวงแกว่าท่านผู้ฟังก็ต้องปล่อยเลยตำเลยตำมีถอนได้ใจเฮือกเลยก็บอกกับท่านผู้เขียนนะคะบอกว่าคุณอย่าไปพูดให้มันมากพูดให้มันน้ำลายเราหมดปากมันไม่เชื่อหรอกมันบอกมันทำมันตั้งแต่สาวจนแก่เนี่ยไม่เห็นปลามันร้องโอ๊ยโอ๊ยว่าปากกูเจ็บเลยนะบอกก็ปรากฏว่าท่านผู้เขียนเนี่ยฟังตำมีพูดอย่างนั้นก็หมดเรื่องเลยคือพูดให้ใจแหวงรู้นะหวังดีบอกแกนึกถึงบาปกรรมบ้างแกไม่นึกถึงบาปกรรมก็นึกถึงปลามันบ้างเอาเบ็ดเนี่ยไปเกี่ยวปากมันไว้ทรมานกว่าจะมีคนมาซื้อแล้วก็ปล่อยให้มันว่ายในน้ำนะคะกว่าจะมาซื้อนะเป็นวันนะบอกแกก็ไม่เชื่อบอกเนื้อมันหวานถ้าพวกเราขึ้นมาหรือมาขังข้องขังอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตายมันเบียดเสียดกันเราปล่อยในน้ำอย่างเงี้ยมันจะได้ว่ายได้สะดวกเป็นงานไปท่านผู้ฟังค่ะก็หมดเรื่องกันไม่ต้องพูดแล้วท่านผู้เขียนก็เลยพยักหน้าปลามันไม่ร้องนึกในใจปลาไม่ร้องโอ้ยมันเจ็บปากสักทีท่านผู้เขียนพยักหน้าเห็นด้วยเห็นด้วยยแหวงท่านผู้ฟังนี่แหละค่ะปรากฏว่าต่อมานะคะก็ทางท่านผู้เขียนก็ทำงานโรงงานน้ำตาลด้วย4 ปีที่ลำปางที่เกาะขาก็ออกมาอยู่กรุงเทพกลับไปอยู่กรุงเทพเพราะได้งานใหม่ซึ่งมันคงกว่ามีเงินเดือนมากกว่าไม่ค่อยจะมีเวลาไปเยี่ยมเยียนญาติผู้มีพระคุณบ่อยๆยิ่งระยะหลังก็ยิ่งห่างออกไปเพราะมีครอบครัวอีกหลายปีต่อมานะท่านผู้เขียนก็ทราบว่ายายแหวงล้มป่วยไม่สบายเป็นมะเร็งในช่องปาก
แล้วก็ในลำคอไปรักษาที่โรงพยาบาลอยู่ระยะหนึ่งก็ขอกลับมาอยู่บ้านและอาการของโรคก็กำเริบในระยะสุดท้ายเลยตอนนี้ท่านผู้ฟังก็ท่านผู้เขียนก็ไม่มีโอกาสไปเยี่ยมแกเนื่องจากไม่ได้กลับไปบ้านญาติหลังจากถูกย้ายไปประจำอยู่ทางใต้จนกระทั่งรู้ข่าวครั้งว่ายายแหวงตายแล้วท่านผู้ฟังก็ต่อมาว่าคะท่านผู้เขียนก็มีโอกาสมีเวลาว่างพอสมควรก็จะไปเยี่ยมญาติที่บ้านโป่งค่ะแต่ก็มีบุญคุณนะตอนนั้นทำงานอยู่ที่ก่อข่าวลำปางโรงน้ำตาลก็ได้อาศัยบ้านพักนี่แหละของญาตินี่ก็ไปเยี่ยมญาติที่บ้านโป่งนี่ก็ได้พบกับตามีตามียังอยู่ค่ะตามียังอยู่ที่เดิมแล้วอยู่คนเดียวตามีก็แข็งแรงนะหน้าตาก็ไม่แก่อะไรเท่าไหร่หรอกเพราะตามีเขาเป็นคนมีเมตตาค่ะเป็นคนจิตใจดีธรรมะธรรมโมนอนวัดทุกวันศีลก็เลยไต่ถามเรื่องเกี่ยวกับยายแหวงด้วยความรู้สึกสลดเพราะคุ้นเคยกันไม่น้อยตามีก็เลยเล่าอาการเจ็บป่วยยายแหวงให้ฟังท่านผู้ฟังค่ะแล้วยิ่งทำให้ท่านผู้เขียนเนี่ยหดหูใจมากขึ้นตามีบอกว่าโอ้ยคุณมะเร็งมันกัดกินภายในปากของยายแหวงลำคออีกโอ้โหจนกระทั่งเพดานทะลุก่อนที่แกจะตายต่อมานี่เพดานทะลุแล้วอ่ะต่อมาที่กระพุ้งแก้มก็ทะลุเป็นแผลยังกินทะลุตายค้างอีกมีเลือดมีหนองไหลตลอดเวลาโอ้ยายแหวงมีกรรมจริงๆได้รับความเจ็บปวดทรมานน่าสงสารระยะหลังนี่กินข้าวไม่ได้เลยมันทะลุไปหมดเพดานก็ทะลุตะเอข้างเพดานทะลุกระพุ้งแก้มทะลุเนี่ยตายค้างทะลุอีกค่ะร้องน่าสงสารทั้งวันทั้งคืนในความเจ็บปวดนะยายแหวงได้รับทุกข์ทรมานมากทีเดียวเกือบ2เดือนก็ถึงได้ตายสิ้นลมหายใจพ้นเวรพ้นกรรมไปทีนึงตามีพูดถึงเรื่องเวรกรรมก็ทำให้ท่านผู้เขียนนึกถึงตอนที่ยายแหวงจะใช้เบ็ดขนาดใหญ่ท่านผู้ฟังเกี่ยวปากปลาที่ตกมาได้แล้วก็ปล่อยให้ปลาน่ะมันว่ายไปว่ายมาเจ็บปวดทรมานอยู่อย่างนั้นน่ะนับเป็นวันๆโดยไม่เคยมีจิตเวทนาสงสารมันเลยบาปที่ยายแหวงกระทำต่อปลานับร้อยนับพันก็ย้อนกลับมาสนองแก่ตัวเองทันตาเห็นจริงเพราะยายแหวงเองก็มีสภาพไม่ผิดกับปลาที่ถูกเบ็ดเกี่ยวปากต้องรับความเจ็บปวดได้รับความทุกข์ทรมานเหลือจะกล่าวกว่าที่ยายแหวงจะสิ้นใจตายท่านผู้ฟังคะฟังเอาไว้นะเป็นอุทาหรณ์นะสิ่งใดที่มันไม่ดีอย่าไปทำไอ้บาปกรรมก็ไม่รู้แล้วท่านผู้เขียนเชื่อเหลือเกินว่าบาปกรรมนั้นมีจริงใครก่อกรรมใดไว้กรรมนั้นก็จะคืนกลับมาสนองให้เห็นกันจะกันในชาตินี้ไม่ต้องรอคอยไปรับกรรมจนถึงชาติหน้าหรอกแต่ก็ไม่แน่บางทีเนี่ยเราทำบุญไว้บ้างบุญก็จะขวางกรรมนั้นไว้ก็อาจจะไม่ได้รับกรรมในชาตินี้เห็นผลทันตาแต่ยังไงท่านผู้ฟังเขาก็จะต้องสนองเราชาตินี้สนองไม่ทันเขาก็จะติดตามข้ามชาติไปสนองชาติหน้าท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับค่ะเป็นไงคะฟังป้าไก่เล่าบาปทันตาแล้วท่านผู้ฟังก็ใครที่ชอบตกปลานะท่านผู้ฟังเราก็ไม่ได้ห้ามอะไรกันหรอกก็ฟังกันไว้เป็นอุทาหรณ์นะเราก็กินปลาทุกวันนี้ก็กินปลากันแต่จะฆ่ามันจะอะไรมันก่อนปวดปาดไปเลยไม่ต้องมาให้ทรมานเจ็บปวดอยู่ฆ่าก็ฆ่าไปเลยท่านผู้ฟังนะคะอันนี้ก็ขอฝากกันเอาไว้เนาะค่ะท่านผู้ฟังคะอย่าไปทำให้มันเจ็บปวดทรมานนึกถึงแล้วนะไอ้เบ็ดตัวใหญ่เนี่ยนะถ้าพวกตัวใหญ่มันก็ใช้ยายแหวงก็ใช้เบ็ดตัวใหญ่นะเกี่ยวปากเกี่ยวลึกเลยตรงกระพุ้งแก้มเนี่ยเกี่ยวแล้วก็ปล่อยให้มันว่ายไปก็ว่ายมาในน้ำโถเบ็ดมันมีเงี้ยงนะมันไม่หลุดหรอกเกี่ยวแล้วเกี่ยวเลยนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังบาปกรรมอันเนี้ยก็เลยทำให้ยายแหวงทำไมรู้ไหมเป็นมะเร็งเอาละค่ะท่านผู้ฟังค่ะเรื่องกรรมเวรเราฟังมันไว้ดีเนาะเราจะได้ไม่ประมาทนะคะเอาวันนี้ก็
หมดเวลาแล้วก็พรุ่งนี้ฟังกันใหม่เอาเล่าเรื่องกรรมเวรกันใหม่ท่านผู้ฟังพบกันพรุ่งนี้ในช่วงเวลานี้นะคะวันนี้ป้าไก่ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีแล้วก็มีโชคสวัสดีนะคะ